ินปลาดิบสวัสดีค่ะฮิงกาซิล่าตอนนี้เวลา2 ทุ่ม 11 นาทีเราเพิ่งเลิกงานกันนะทุกคนเอ้ยจริงงานก็ยังไม่เสร็จหรอกแต่หิวก่อนนี่ก็เลยลากพี่โมกับพี่ก้ามากินหมูปิ้งน้ำจิ้ม9 อย่างได้ยินคำเรื่องลือได้ยินล่ำลือมานานว่ามันอร่อยอย่างงู้นอย่างนี้ช่องนู้นช่องนี้ไปถ่ายคลิปเยอะมากก็เลยมันอร่อยขนาดนั้นเชื่อหรือนั่นแหละค่ะวันนี้ทีมก็เลยชวนทีมงานทุกคนไม่ทุกคนหรอกยัดมันไปเที่ยวลาวยัดมันทิ้งเราไปเที่ยวลาวคนเดียวเลยทำให้วันนี้ยัดมาเที่ยวกับเราไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราก็จะกินเผื่อหน่องยัดของเรานะคะทุกคนเราก็นี่เราลง BTS ช่องนนทรีถ้าเกิดใครมา BTS เลือกเอาว่าจะลงช่องนนทรีหรือ BTS สาราแดงก็ได้เหมือนกันก็เดินไปน้อยหนึ่งก็ไม่น่าน้อยอ่ะเดินไปสักพักก็จะถึงร้านนะจ๊ะเดี๋ยวจะพูดหวานเลยอ่ะคืออยากจะบอกว่าเนี่ยเป็นคนอยากกินนะแต่ว่าแผนที่ให้พี่โมดูแล้วก็ให้พี่โมนำด้วยเป็นทั้งตากล้องทั้งคนดูแมพนี่เป็นอะไรเป็นวันดูแมพกันอยู่ตอนนี้ให้คุณกล้าเป็นถือกล้องมั่งเป็นไงบ้างเฮ้ยเราต้องข้ามถนนเหรอพี่เนี่ยเราไม่ได้คือมันเป็นความหิวที่แบบมันหิวอ่ะเพราะตอนนี้ก็คิดอะไรไม่ออกข้ามถนนตอนนี้หิวอ่ะเราก็คิดอะไรไม่ค่อยออกตะกี้เราเล่นมุกอะไรกันก็ไม่รู้จางมากเอาลงแล้วตอนนี้แค่ข้ามมาก็ลงแล้วคิดก่อนจะเดินยังไงดีนี้ก็ได้ด้านนู้นก็ได้งานนี้เดี๋ยวเอาด้านได้มุกอะไรได้บ้างวะเอาด้านด้านช่างมันเถอะโอ้พี่พาพิมไปกินร้านหมูปิ้งจริงปะเนี่ยพี่เหมือนพาพิมไปขายพี่โมหลอกพาพิมไปขายว่าหัวถนนข้ามนุษย์ด้วยแหละตาโมน่ากลัวมากอ๋อเห็นหน้าหล่อๆแบบนี้ไว้ใจไม่ได้นะครับทุกคนพี่โมคงไม่พาพิมไปขายโอ้แต่ว่ามันมืดมากเลยอ่ะทุกคนถ้าใครมาก็แท็กซี่ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เดินเปียวๆอ่ะจริงๆอยู่คนเดียวมันก็ไม่ควรเดินเท่าไหร่มันมืดอ่ะอะไรก็9บาทบุฟเฟ่ป่ะพี่99บาทมันต้องเป็นบุฟเฟ่9แน่ๆเลยกินชาได้ทั้งวัน99บาทมา2ใจเลยคนเราจะกินชาได้ทั้งวันเลยเนี่ยอาจจะกินมาตั้งแต่แบบ 8:00 น.เช้ามันดูดีมากเลยอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะคือตอนนี้หิวอ่ะเห็นอะไรก็อยากกินทั้งหมดแล้วหิวไม่ไหวแล้วตอนนี้หิวข้าวงานก็ยังทำไม่เสร็จอยู่ก็หิวข้าวก็ยังไม่ได้กินแล้วก็มีคนยืนอยู่ผมชอบมากเลยบ่าววีเนี่ยบ่าววีเดี๋ยวโดนกันพี่อย่าโดนกันแค่คนไม่บ่าววีที่ร้องคนที่คุณก็รู้ว่าใครปะพิมว่ามันถึงแล้วล่ะทุกคนเจอแล้วร้านอยู่นี่ที่ไหนวะโอ้ปิ้งน้ำจิ้ม9อย่างเอาเลยพิมเลี้ยงพิมเลี้ยงว่ะเฮ้ยเอาล็อบสเตอร์พิมไม่มีเดี๋ยวเอาเท้าเลยเดี๋ยวเท้าใช่พิมเลี้ยงให้พี่โมพี่โมกินใช่ไหมเอาไม่ได้จังหวะนี้ไม่คุยแล้วหิวฝากรีวิวแทนหนูเขาไม่สนใจการรีวิวเลยมาครับร้านนี้นะครับมีของหลากหลายมากถ้าตามราคาประมาณ15 บาทมีตั้งแต่แบบ15 บาท10 บาทราคาจะต้องได้ง่ายๆเลยชูไม่สนใจเพื่อนเลยจ่ายตังไปบนโต๊ะเขาถ่ายอินเสิร์ตกันมานี่มันมีน้ำจิ้ม9อย่างดูทีละอันอันนี้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหิวจนมือสั่นแล้วน้ำพริกปลาร้าสับนะจ๊ะอันนั้นคืออะไรเนี่ยอันนี้คือน้ำพริกเปรี้ยวเผ็ดน้ำพริกชุ่มมะเขือก็จะมะเขือเยอะๆถามว่ารู้ได้ไงมันมีบอกจะเก่งไหมเหมือนจะรู้น้ำพริกกะปิอันนี้แซ่บแน่ๆหอมมากอยากกินไข่ชะอมเลยอุ๊ยอันนี้หนักมากน้ำพริกปลาจ่อมแปลกๆอ่ะเอ้ยมีปลาตัวเล็กๆอยู่ด้วยอ่ะเห็นปะนั่นคือปลาน้ำรองนะฮะนี่น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเหมือนน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เป็นน้ำพริกปลาทอดโอ้แล้วก็อันสุดท้ายอ่ะพี่โมอ่านทำไมต้องอ่านอันนี้ด้วยน้ำพริกแพงดาน้ำพริกแพงดาไม่มีอะไรมันอันสุดท้ายเฉยๆอยากให้กินส่วนร่วมกินเลยดีกว่าอยากกินปลาร้าสับขออนุญาตใช้จานนี้ลองชิมลองทีมาเลยอันนี้น้ำพริกหนุ่มก็น้ำพริกเปรี้ยวเผ็ดขออนุญาตใส่นี้ลองชิมน้ำพริกหนุ่มอร่อยครับโอเคอ่ะปลาร้าสับเป็นปลาร้าดีน้ำพริกเปรี้ยวเผ็ดอันนี้ไงคะชิมหมูจุ่มน้ำพริกเปรี้ยวเผ็ดอันนี้อะไรนะน้ำพริกทุ่มมะเขือเป็นต้อนเลยโอเคอ่ะมัน
คล้ายๆซุปมะเขือเคยกินปะแอบรู้จักปะเป็นมะเขือแบบเผ็ดๆหน่อยอร่อยปะคืออะไรอ่ะกะปิกะปิไปไหนนะหกไปไหนนะกระเป๋าใหม่ไหมฮะจะลงกระเป๋าใหม่แล้วไปไงกระปิเข็มกับตัวรู้สึกเข็มใหม่กลับมาอันเนี้ยไอตัวที่มันแปลกๆอ่ะน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยว3 2 1มันไม่แย่นะเฮ้ยมันโอเคนะมันหอมตะไคร้อะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปลาตัวเล็กๆอยู่โอเคนะไม่ได้เหรอแล้วแต่ผลมันคล้ายมันคล้ายหอยดองอะประมาณนั้นแต่แค่ว่ามันเป็นตัวปลาเล็กๆแค่นั้นเองไม่ได้น่ากลัวขนาดกินได้ปลาใหญ่อันนี้คล้ายๆแจ่วน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานลาดเลยแล้วกันคล้ายแจ่วแต่หวานอันนี้ถ้าเกิดใครเป็นเด็กแบบไม่กินเผ็ดอ่ะอันนี้อร่อยน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานต่อไปปลาทอดน้ำพริกปลาทอดเน้นๆเอออันนี้น่ากินนะรสชาติแน่นมากแน่นที่สุดแล้วในบรรดาเนี้ยอันนั้นอร่อยอ่ะน้ำพริกแมงดาน้ำพริกแมงดาถ้าคนไม่ชอบแมงดามันจะไม่อร่อยเลยคือกลิ่นแรงมากแต่สุดก็ไม่ชอบแต่ถ้าเกิดคนชอบอ่ะก็ลองดูแล้วคอมเมนต์ดูแล้วกันว่าสำหรับคนที่ชอบแมงดาจะชอบไหมถ้าคนสั่งไม่ผมมีในใจอยู่3อันที่อยากจะลองเลยนะของผมอันแรกเนี่ยจะเป็นนี่คล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำพริกเปรี้ยวเผ็ดนี่มันอยู่ในถ้วยนี้แล้วด้วยรสชาติเหมือนจิ้มซีฟู้ดแต่หวานหวานก่อนรู้ได้ไงวะก็กินแล้วไอ้ผมกะปิลาเวอร์ถ้าใครชอบกินเค็มก็คงจะชอบร้านเลือกเลยร้านเหลือมาเค็มไปใช่ไหมร้านนี้คืออะไรร้านนี้ปลาทอดอันนี้เป็นกลิ่นไก่กับกินน้ำเลยอะตอนนี้แล้วมันอร่อยหรือว่าคือกลิ่นมันแรงจนแบบเหมือนเอาน้ำพริกมาป้ายจมูกเนี่ยเหมือนมันยิ่งเสพแต่ไม่มีอะไรแรงเท่าแมงดาแล้วกินแล้วคืนไปของผมประมาณนี้พี่โมอยากกินอันไหนจำไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างอันนี้ปลาทำพริกหนุ่มอันนี้เหมือนซีฟู้ดเอาเดี๋ยวตักให้ก่อนอันนี้ปลาเอาลองครับมันหอมตะไคร้อ่ะมาเป็นตัวเลยอันนี้คือไม่น้ำพริกชุ่มมะเขืออันนี้พี่โมไม่กินผักไม่อันนี้คล้ายๆจิ้มแจ่วหวานหวานอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นปลาอันนี้ก็แมงดาเลยแมงดาแต่ว่าของโมน้ำโมได้สามพี่กล้าลองกล้าลองก่อนเป็นปลาหลีกเลี่ยงที่สุดเลยละเฮ้ยอย่าคิดมากมาเดี๋ยวผมคีบให้จะจิ้มแค่น้ำอ่ะตอนแรกอ่ะเอ้ยลืมพูดอีกถ้าได้กี่บาทถ้าได้กี่บาทเต้นหรอเพื่อนอยากเต้นเนี่ยพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกแปลกแปลกอันนี้คือน้ำพริกเปรี้ยวเผ็ดน้ำจิ้มดีเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับไก่ขึ้นกินกับตับนี่กับตับกว่าอันต่อไปน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานออกหวานเฮ้ยเอาหวานหวานมากเลยอันสุดท้ายน้องปลาน้อยให้พิมแยกเอาผักออกให้มีใส่เลยมี2อย่างอ่ะไม่ชอบก็เกลียดไปเลยลองกินรสคิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงน่าจะเหมือนกุ้งเต้นน่าจะเหมือนกุ้งเต้นลองโอเคไว้แก้วแล้วโอเคไว้แก้วไม่แย่กินได้กินอีกเอาไหมเขาลองเปล่าๆแต่ที่บอกพี่โมเขาไม่กินผักไงก็เลยแยกปลาให้แต่อันนี้คือลองกินทั้งสองอย่างดูว่าเป็นยังไงเอามาวางไว้ร่วมมือพี่มือมันก็กินโอเคมันก็มีทั้งคนที่กินได้แล้วก็คนที่กินไม่ได้พี่กล้ากินไม่ได้พิมกับพี่โมกินได้ถ้าเกิดใครอยากมาลองก็มาลองนะจ้าอยากขอกินแป๊บนึงเดี๋ยวจะสรุปอีกทีนะตัดไฟแต่คนแต่พิมพ์เซนซิทีฟเรื่องกลิ่นไฟมากอันนี้ก็เกินแม่โหอร่อยอะอะไรอ่ะแม่ขอบคุณมากแม่งเหรอชาเลนจ์ใครเปิดได้คนนั้นได้กินเปิดแบบพระเอกเรื่องมาไอ้นี่ที่กังนำชาอึนวูมันดับใช้มือครั้งเดียวเปิดใครเปิดได้ได้กินซื้อมาแค่อันเดียวแล้วที่กงยูแสดงนะมาลองเฮ้ยมันถือห้อยเอาเวรกรรมผมได้กินละไม่ยอมซื้อใหม่เอามาสองเลยมันเปิดมันต้องถืออย่างนี้แล้วก็เปิดผ
6พระเอกทำได้ไงวะจบเดี๋ยวรอดู2คนว่าจะเปิดได้ไงแต่พี่มาเปิดไม่ได้แล้วมันไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่อ่ะเหมือนเป็นสปอนนะแต่ไม่ใช่เลยตอนนี้เรากินเสร็จแล้วนะคะทุกคนตะกี้เราก็เล่นอะไรก็ไม่รู้เราอยากจะเท่เหมือนชาอึนมุงไงเราก็เลยทำแล้วเราก็ทำไม่ได้เดี๋ยวรอพี่กายไปซื้อโคกแบบมีคนไม่ยอมแพ้ทุกคนมาพิสูจน์ความแข็งแกร่งพร้อมกันเลยตามซีรีส์ในซีรีส์คือหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มันถืออย่างนี้ไว้ว่าหนึ่งสองสามเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเอียอย่างนั้นอ่ะเปิดได้แค่นี้พี่กล้ายอมเหรอหรือว่าจริงๆผมเป็นคนถนัดซ้ายหนึ่งสองทำไมเอียขนาดนี้ต้องมือใช่ไหมไม่งั้นเปิดไม่ได้ป๋องเบี้ยวไหมเฮ้ยหมดแล้วมาเอกมิลี่ว่ะเดี๋ยวจะรู้ไม่ได้ทำอย่างนี้พอยอมแพ้เถอะเอาเป็นว่าจะเป็นชาอึนวูนั้นไม่ง่ายเลยผ่านไปจ้าเข้าเลยคนอื่นเขาได้กินกันแล้วเนี่ยเจ็บนิ้วแล้วเรามาสรุปดีกว่าน้ำจิ้มเราไหนเด็ดสุดสำหรับพินน้ำจิ้มเด็ดสุดก็คือน้ำพริกเปรี้ยวเผ็ดหน้าตาเป็นจังซีคืออันนี้เด็ดสุดแล้วสำหรับพิมรู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะทานได้แล้วก็ลำดับ2น้ำพริกชุมมะเขือหน้าตาเป็นไงพิมรู้สึกว่าอันนี้โอเคตรงที่อย่างพิมไม่กินเค็มแล้วเรากินอันนี้มันเหมือนช่วยดับเค็มไปได้กำลังดีแต่ว่าทีนี้มันแล้วแต่คนชอบก็ต้องมาลองดูแล้วก็เนื้อถ้าสมมติเรากินตับกับน้ำจิ้มอีกอันนึงก็อร่อยกว่าน้ำจิ้มอีกอันนึงมันแล้วแต่ว่าเราจะมิกแอนด์แมทอันไหนแล้วจะถูกปากเรามากที่สุดพี่กล้าชอบไหนสุดอันเดียวอันเดียวอันชอบเลยอ่ะน้ำพริกเปรี้ยวเผ็ดอ่ะอันนี้อร่อยถูกปากถูกปากพี่โมค่ะพี่โมชอบอันไหนชอบอันเดียวกับพี่กล้าอันนี้สามคนชอบอันนี้ยืนหนึ่งค่ะน้ำพริกเปรี้ยวเผ็ดเบสของพวกเราทั้ง3คนนะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยากลองก็มาลองได้มันมีความแบบมีน้ำจิ้มให้เลือกหลากหลายมีเนื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยในความคิดพิมนะแต่ถ้าถามว่าถ้าอาหารจำเป็นจะต้องเดินทางมาไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบความหลากหลายก็ควรมาลองนะคะทุกคนแล้วราคาไม่แพงด้วยทั้งหมดนี้175บาทเองรอบแรกอ่ะ175ของโมอีกรอบนึงเท่าไหร่60บาทได้6ไม้พี่หมอถูกมาก235ละของผมมี60 295บาททั้งหมดคนละไม่ถึง100ถือว่าคุ้มอยู่อีกอย่างมันมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบฟิลแบบกินน้ำพริกตรงเนี้ยถือว่าโอเคเลยผักก็มีให้เลือกเยอะน้ำพริกก็มีให้เลือกเยอะกินกับข้าวเหนียวนี่คือฟินมากน้ำพริกบางอันนะแล้วแต่คนชอบด้วยยังไงก็มาลองเองกันเนาะวันนี้ไม่พูดมากแล้วเช็คชื่อไหมเช็คชื่อดิเช็คชื่อว่าเปิดป่องวาไรตี้เปิดป่องวาไรตี้อะทุกคนการเช็คชื่อเราก็จะพิสดารขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนคิดคือคนนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าชนชนชนกึบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราคลิป